ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรามาที่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครอบครัวเลยนะตอนเด็กๆเราก็มาบ่อยใช่แล้วก็ซัมเมอร์เนี่ยเด็กๆปิดเทอมเนี่ยบางไม่ต้องพาไปเลยนะเพราะว่ากิจกรรมที่นี่ก็มีมากมายทั้งว่ายน้ำต่างๆเนี่ยเป็นถึงช่วงเวลาปิดเทอมครอบครัวก็พาลูกๆหลานๆมาโอ้โหเรียกว่าเป็นฤดูแห่งการได้พักผ่อนของน้องๆกันด้วยซึ่งวันนี้นะคะพวกเราถือโอกาสจะพาผู้ชมมาพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์ด้วยการพามาเที่ยวสวนสนุก Dream Worldน้องสาวเราเนี่ยสั่งให้เอาน้ำจุ่มเอาขาจุ่มน้ำก็ได้ใช่เอาหัวไปเจียกับไวกิ้งก็ได้ถูกต้องนี่นี่ไงแขกรับเชิญที่เราบอกยืนเป็นเจ้าหญิงสีพิชัยตากแดดอยู่เชิญแล้วเชิญเอาเนี่ยเจ้าหญิงสีทองสังเชิญนี่ไงน้องเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับลงทำไมเล่าไม่ได้ถังแอร์อันนี้ขึ้นไปเหรอเออไม่ได้ลงมาคุยเหรอไม่เอาตัวท้องเหรอไม่นะตัวท้องเหรอจะผีชุดเหรอชุดหัวงูท้องใครหัวคนเดิมป่ะหัวคนเดิมไม่มาอายอ่ะน้องปอนเลยเร็วนี่แต่งตัวไล่ท้องสาวทำรันดีไม่ได้ดูนี่ทำไมแต่งตัวนี่เล่นละครจากของวงเหรออะไรเจ้าหญิงเขามารีโมก็เลยใส่ชุดจำกันบ้านมาใช่เป็นเจ้าหญิงไปยืมหลานพี่อ้นมาถือว่าเป็นน้องสาวเราชื่อเดิมจะเป็นชนกแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพันกรจะให้เรียกเดี๋ยวเรียกตายเดี๋ยวตรงตรงนี้แหละอีกนิดนึงเหมือนคุณนวรัตน์แล้วนะอะไรใครคือพี่เนาพูดถึงเรื่องตัวเองก่อนใช่ป่ะพี่เนาวันนี้ตั้งใจจะมาเล่นอะไรบ้างพูดเลยๆนี่ที่นี่ก็มีนี่ให้เลือกทอร์นาโดฮอริเคนไวกิ้งสกายโคสเตอร์ซุปเปอร์สแลชแล้วก็วอเตอร์ฟันเรียกว่าสุดยอดทั้งนั้นเลยอ่ะชอบเล่นอะไรพูดเดี๋ยวเล่นในหมุนนะมีความเฮฮาอะไรบ้างตอนที่เคยมาริมเบอร์มีความสนุกสนานความหลังฝังใจชอบอะไรรู้ไหมชอบดูขบวนพาเลทโอ้ชอบเหมือนกันตอนที่เนี่ยสู้เขาได้เลยนะเดือด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 โอเคพุทธมนต์สายโฟร์สนับสนุนโดยสวนสนุก Dream World ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนวรัตน์หน่อยคุณเป็นแค่คุณนวรัตน์น้องฟ้าน้องฟ้าพัดกอนมาคุยกับน้องเฟิร์นไปเฟิร์นไอ้เฟิร์นอายุเท่าไหร่ละอายุเลยเหรอได้ๆอายุ25แล้วอ่ะโอ้ยเด็กเนาะเราตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยคือคาแรคเตอร์เราเนี่ยเหมือนผู้ชายเหมือนคอมทำไมอ่ะที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กับผู้ชายเยอะเล่นกันก็เล่นผู้ชายมันก็เลยเป็นห้าวๆติดอย่างนี้มาแล้วเวลาพ่อแม่เขาเลี้ยงเขาแบบว่าเป็นไม่ได้เป็นกุ้งกิ่งอ่ะไม่กุ้งกิ่งเป็นเด็กแบบห้าวๆแล้วตอนเรียนเนี่ยไม่ค่อยไปเรียนด้วยนะพ่อแม่เครียดมากส่งไปก็ไม่ไปเรียนทำไมไหนเล่าหนีเรียนเหรอเราขี้เกียจน้องๆดูเลยเอาเป็นตัวอย่างตัวอย่างนะคนที่ไหนอ่ะน้องฟังนะพี่นำตัวอย่างที่ไม่ดีมาเล่าให้น้องฟังแล้วหนูจะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับเขาใช่เพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังก่อนเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังก่อนคือตอนม.ต้นแล้วล่ะก็เป็นคนที่แบบว่าคือถามว่าชอบเรียนหนังสือไหมเป็นคนชอบเรียนหนังสือแต่ณตอนนั้นไอ้ความชอบเรียนมันมาช้าไปนิดนึงไม่ค่อยอยากไปเบื่อเพื่อนโอ๊ยมันจุกจิกอะไรกันมันคือรำคาญสังคมแล้วว่าเป็นโรคกำลังโผล่แล้วโดดเรียนแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านอยู่บ้านเล่นกับหมาหนังสืออยู่ที่บ้านพ่อคุณแม่ก็อนุญาตให้หยุดเหรอคุณพ่อไม่อนุญาต
เราจะต้องสิงตัวอยู่ในห้องก่อนจนกว่าคุณพ่อจะไปทำงานแต่ว่ามันได้รับผลกรรมนะการทำแบบนี้เพราะว่าพอเกรดเฉลี่ยออกมาเนี่ยแย่มากเท่าไหร่ตอนนี้แบบ 1.8 อย่างเงี้ยโอ้ยเฟิร์นแล้วมันต้องย้ายโรงเรียนแล้วไงมันต้องแบบพอจบม.3 แล้วมันต้องแบบถ้าอยู่ที่เดิมถ้ายังอยู่กับสังคมเดิมๆนี่คงจะไม่รอดแล้วชีวิตนี่น่าจะพับถุงขายหรือไม่ก็ขายกล้วยตากอยู่แถวหน้าปากซอยถ้าถุงก็ไม่เกรดเท่านี้เกรดก็ต้องได้เยอะกว่านี้ถึงจะพับได้ 1.8 ก็ไม่พับได้แต่ว่าหน้าบ้านพับถุงเขียนว่ารับเกรดเฉลี่ยเท่านี้นะอ๋อโอเคงั้นบ้านเธออาจจะเป็นเกณฑ์ที่คนละเกณฑ์กับบ้านอื่นอ๋อพับถุงเกรดน้อยคิดได้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเกรดเฉลี่ยน้อยแล้วอย่างเราเห็นพ่อตอนนั้นพ่อขาหักด้วยแล้วกระเพกพาเราไปฝากกับอีกโรงเรียนนึงใช่กระเพกเลยแล้วเราก็คิดมองพ่อแล้วก็คิดว่าไม่มีทางจะไม่กลับไปเป็นคนเหลวไหลอีกแล้วดีมากเฟิร์นจากเกรดเฉลี่ย 1.8 ย้ายโรงเรียนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนหนังสือจาก 1.8 เป็น 1.9 นักเรียนเต็มไปหมดตรงนี้เธอจะเลื่อนมาแค่ 0.1.9 นี่คือของเพื่อนที่เขาไม่ตั้งใจเรียนเราได้เกรด 3.3 โอ้โห 3.3 โอ้โหเฟิร์นพลิกเลยอ่ะใช่คือถ้ามุ่งมั่นปั๊บนะตั้งใจมันก็ทำได้ใช่ถ้าเราตั้งใจเราคิดว่าเราเรียนได้เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ตรงนี้เราจะแจกเครื่องเสียงเครื่องนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสียงเปิดได้อยู่ใช้ได้ถามว่าใบเฟิร์นอยากเล่นเครื่องเล่นอะไรที่สุดในสวนสนุก Dream World เรามีช้อยข้อ1รถไฟตะลุยจักรวาลข้อ2ไวกิ้งข้อ3ซุปเปอร์สแปลชข้อ4สกายโคสเตอร์ข้อ5เฮอริเคนใครอยากตอบยกมือแล้วออกมายืนตรงนี้อ่ะคุณลุงคุณลุงเชิญค่ะคุณครูใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ไหมคะครับผมคุณครูเหรอครับครับผมจากโรงเรียนอะไรคะสุตรังสีการจนบุรีสุตรังสีการจนบุรีคุณครูชื่ออะไรคะครูสมศักดิ์ครับคุณครูสมศักดิ์สอนวิชาอะไรจ๊ะวิชาฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ครูคะแสดงว่าเลือกเครื่องลนกลไกอะไรนี่คุณครูก็ชำนาญเลยฮะพอเล่นนิดหน่อยครับพอเล่นนิดหน่อยคุณครูต้องตอบนะเพราะว่าเครื่องเสียงจะเป็นของคุณครูตอบถูกใช่ถ้าตอบผิดคุณครูจะต้องไปเล่นเครื่องเล่นนั้นให้ครบ5เครื่องเล่นคุณจะได้เสียวซ่านทุกเครื่องเล่นผมถามว่าอะไรฮะตอบว่าสกายคอสเตอร์ครับเธอชอบเครื่องเล่นอะไรในนี้ตอบให้ถูกคุณครูด้วยแฮมทะเลแลมแฮ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 มตามตาอ้าวทำไมคุณครูมานั่งล่ะไม่ใช่อันนั้นลูกติดเขาหน้าเหมือนคุณครูเลยหุ่นเขาอาจจะเหมือนรับประทานแล้วไม่ได้อุจจาระเหมือนกันคำตอบสกายคอสเตอร์ถูกต้องรับมอบกันไปนี่ด้วยครับนี่มีคนบอกว่าคุณเนี่ยหน้าเหมือนคุณแดนวรเวทเหรอจริงหลายคนไม่แดนก็ตอมคาราไมล์หลังๆเริ่มไม่ไหวแล้วใหม่ดาวิกาเจนนี่เทียนโพมันเหนื่อยเจนนี่เทียนโพไม่ใช่ใครเลยก็ไม่ใช่เธอเหมือนนวรัตน์ยุทธนาใครว่าน้องเฟิร์นเหมือนพี่นวรัตน์บ้างปรบมือโอ๊ยตายแล้วปรบมือดีขนาดนี้แจกเหรอแจกเลยดีกว่าแจกให้การปรบมือใครปรบมือดังก็ไม่ได้ใครปรบมือดังซิปให้ปรบมือดังไปเลยฮะแล้วเราแจกให้คุณป้าแถวๆนี้เขาจะเล่นให้เราดูไหมนี่ไงนี่หลานไงเอาปรบมือดังกันเลยเอาให้หลานเขาไปว่ายน้ำเอามาให้เลยทุกวันนี้ให้เงินเดือนพ่อแม่เท่าไหร่คุณเนี่ยยุ่งกับจำนวนเงินอ้าวยุ่งได้พ่อเนี่ยไม่ให้เลยทำไมเพราะพ่อเขามีอยู่แล้วแต่แม่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทำงานมา10ปีให้แม่หมดว้าวแล้วไปขอจะแม่เอาแล้วนี่ได้ทีละร้อยนะอันเดียว 3,000 คำถามอยู่ตรงนี้ถามว่าหม้อหุงข้าวเฮ้ยหม้อหุงข้าวแล้วเหรอใครอยากได้หม้อหุงข้าวปรบมือของใบเฟิร์นอยู่ที่ไหนมีช้อยส์ข้อ1พระประแดงซอย8พระประแดงซอย8ข้อ2เฟิร์นได้งานสงกรานต์ปีนี้4แยก3โคกข้อ3แยก35โบกแยก35โบกเกลียดมากข้อ4ลอสแอนเจลิสก็เดี๋ยวผู้ชนโดนสายโฟร์สายโฟร์ใช่ข้อ6รีมูฟข้อ7ยานแอสตานอฟโอเคทั้งหมด7ช้อยใครจะตอบโชว์แบงค์20โชว์แบงค์20นี่นี่นี่เร็วแล้วเร็วลูกแล้วเร็วโอ้ยลูกมีเงินลูกมีเงินมาชื่ออะไร
พระประแดงซอย8อ่ะถามแกชื่ออะไรตั้งใจฟังต้าครับต้า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 ตอบซิว่าบ้านพี่ฝนอยู่ไหนพระประแดงซอย8นะต้าตอบมาบ้านพี่ฝนอยู่ไหนพระประแดงซอย8ต้าฉันช่วยเธอแล้วนะบ้านพี่ฝนอยู่ไหนพุทธมณฑลสายอะไรถึงไม่พระประแดงสายอะไรพุทธมณฑลสายอะไรสายอะไรสายโฟร์สายโฟร์พูดใหม่พุทธมณฑลสายโฟร์ไม่ใช่สายโฟร์พุทธมณฑลสายโฟร์ไม่ใช่พี่อ้นพูดยังไงต้องพูดไงพุทธมณฑลสายโฟร์อ่ะโอเคพุทธมณฑลสายโฟร์ต้องพูดแบบนี้อย่าทำสามครั้งชื่อว่าสายโฟร์สายโฟร์สายโฟร์พูดว่ามองกับกล้องเลยนึกสองซ้ำพุทธมณฑลสายโฟร์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 รับมอบไปเลยเพื่อนแต่คนนี้เขาเป็นตุ๊ดป่ะเป็นป่ะเป็นป่ะเป็นตุ๊ดป่ะชื่ออะไรชื่ออะไรธีรวัตรธีรวัตรเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นคุณแม่อันนี้ให้ธีรวัตรแต่เบรกหน้าหนูต้องคิดคำถามมาถามพี่เฟิร์นใช่ช่วงหน้ากลับมาเมาส์กันต่อนะช่วงหน้ากลับมาตอนนี้พักสักครู่นี่ก็ลุกไปแจกตอนนี้เลยให้คำถามอยู่ตรงนี้ไม่มีคำถามอยากแจกให้เขาเลยอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวน้องลูกน้องธีรวัตรถามพี่เฟิร์นธีรวัตรจะถามพี่เฟิร์นว่าอะไรครับพี่เฟิร์นชอบทานผลไม้อะไรว้ายผลไม้อะไรตอบเร็วๆค่ะชอบกินแตงโมแล้วทำไมแล้วอีกแกชอบกินผลไม้ที่มันมีน้ำๆอ่ะเย็นๆธีรวัตรชอบกินอะไรครับส้มครับชอบธีรวัตรไม่น่าชอบกินส้มอย่างสารภาพนี่น่าจะกินทุกอย่างนะธีรวัตรปรบมือธีรวัตรหน่อยไปนอนที่กังวลขอบคุณนะคะเฟิร์นเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนเสียงเรียนแบบจริงเหรอจริงๆแล้วเรียนแบบเรียนสนุกๆไปงั้นแหละไม่ได้คิดว่าเป็นความสามารถเลยหรอกเพราะว่าเป็นคนชอบเรียนแบบคนนายหนูทำเสียงใครได้บ้างแอนนาอะไรเงี้ยก็สัญญาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสัญญาเลยลูกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะแปลว่าอะไรสุดยอดเลยลูกพี่มาใหม่สัญญาเลยลูกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพี้ยนนาได้เลยไรอะไรไงใครของอะไรนะเป็นใครพี่เหนาพี่เหนาเขาเป็นพี่เหนาพี่เหนาได้ด้วยเหรอพี่นวรัตน์ได้พี่เหนาดูพูดกับน้องเอกกี้สิน้องเอกเอกกี้พี่เหนาปกติวันนึงเคยรับอีเวนต์สูงสุดกี่งานพี่เหนารับเยอะนะแต่ว่าพี่เหนาต้องบอกคุณหนูว่าพี่เหนาไม่รับโปรดเดี๋ยวรายการไม่ติดต่อพี่เหนาเฮ้ยโคตรเหมือนเลยอ่ะนาสิกนิดใช่พี่เหนามีเสียงที่จมูกนิดหน่อยสเปียลาแม่สเปียแม่ชอบแล้วตอนนี้สนิทกันมากเลยนะเอาหรอมีไลน์มั้ยมีไลน์เขาเล่นไลน์มั้ยไม่เล่นแม่เป่งแม่เล่นไลน์แม่ไลน์เคยค้นพบมั้ยว่าตัวเองนี่เป็นคนตลกค้นพบแต่เมื่อไหร่ก็จริงๆแล้วเป็นคนถ้าเป็นคนตลกอ่ะบางครั้งมันก็ไม่ตลกแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกวนส้นเท้ายังเคยไปเล่นรายการนึงเงี้ยแล้วเจอแต่ตลกที่เขาเก่งๆกันแล้วเราไม่ได้อะจังหวะเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องใช้ความสนแก่นของเราแหละแล้วก็เป็นแนวแบบอยากพูดอะไรก็พูดเดี๋ยวทำอะไรก็ทำกวนๆอย่างนี้มากกว่าอย่างนี้จะได้มากกว่าใช่ถึงเวลาแจกของรางวัลแล้วล่ะเอาพี่นี่ก็ลุกไปแจกตอนนี้เลยได้ชอบให้คำถามอยู่ตรงนี้ไม่มีคำถามอยากแจกให้เขาเลยอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวน้องลูกอยู่ดีๆหนูเอาตอนนี้ไปเลยลูกทำอยู่ตรงไหนความยุติธรรมในโลกนี้ไม่เคยมีแค่คุณเกิดมาเป็นผู้ชายคุณก็ได้ไปหมดเลยอะไรอ่ะเครับโลกมาแล้วแล้วพอมันง่ายๆน้องก็รับอย่างนี้หรอรับไม่ได้เอาคืนมาแต่คุณแม่หนูจะต้องทำอะไรอ่ะหนูจะต้องเต้นอย่างบ้าคลั่งที่ลานเดียวแล้วเนี่ยในขณะที่คุณแม่เอกีเดินเอาหยิบไปให้เขาเนี่ยอีธีรวัตรมองหน้าแบบไม่ใช่อะไรบอกคุณแม่เอกีสิต้นมาจากไหนมาใครมาใครต้นยืนตรงกลางแล้วเต้นอย่างบ้าคลั่งนี้ชื่อต้นขอให้เพื่อนจะดึงหนวดจีบเธอมาตึกแล้วต้นตึกคนไหนดึงเพื่อนมาช่วยต้นกับใครต้นกับโจเอายืนตรงนี้ต้นยืนตรงนี้โจมีไฟมันจะตุลงเดี๋ยวเพลงมาแล้วเต้นอย่างบ้าคลั่งนะเข้าใจไหมเพลงมาโลพัตตึ้งมาแล้วเต้นอ่ะนี่ถ้าไม่เต้นคุณแม่จะเต้นเล่นไปลูกเล่นมาเต้นเลยไม่ได้ไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยแม่ไม่ใช่อ่ะไม่ต้องให้เลยอย่างนี้ให้มาอย่างนี้ให้มาไม่ได้อ่ะอย่างนี้ให้มาเออไม่ให้ไม่ได้โอ้ยผู้หญิงใครคิดว่าตัวเองเต้นแรงกว่านี้ออกมาสองคนออกมาไปเลยกลับไปเลยอ้าวกลับไปตัวเปล่ากลับไป
เด้เขาสายไหวฉันแล้วนะเดี๋ยวไหวก็เลือกสาวคนนี้ก่อนมาแล้วมาแล้วเอาเต้นโอ้แต่ไม่แชร์ซื้ออ่ะเอาวิทยุไปน่ารู้แล้วสองคนนี้ไปเล่นเกมกลัวนี่ไหมกลัวอันนี้วะทอร์นาโดไหมทอร์นาโดกลัวไหมไม่กลัวไหมใครอยากเล่นใครอยากเล่นทอร์นาโดทอร์นาโดเอาป่ะไปเล่นทอร์นาโดแรกกันได้3,000 กับ 1,500 เอาป่ะเล่นเปล่าเอาไม่ไม่เอาคนเดียวคนนี้คนเดียวเพราะว่าฉันจะเอาเพื่อนของฉันเล่นโอเคนี่ข้างนี้คนหนึ่งข้างนี้คนหนึ่งคนหนึ่งใครนี่กล่อมกล่อมได้กระซองตอบได้กระซองนั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยที่ทอร์นาโดตอนนี้ผู้แข่งขันของเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะกับเกมปริศนาทอร์นาโดนะฮะกติกาให้ผู้แข่งขันทั้ง2คนเนี่ยนะฮะไปนั่งประจำเครื่องเล่นทอร์นาโดอยู่แล้วชูมือหน่อยตอนนี้ชูทำไมตอนนี้เดี๋ยวเขาลงมาเราจะมีคำถามให้เขาได้ตอบกันเดี๋ยวมาติดตามว่าเราจะถามว่าอะไรแล้วจะตอบได้ไหมถูกต้องใครตอบถูกไปผู้ชนะไปเลยโอเคตอนนี้สู้ๆกล่องเดือดสองไปเราไปให้กำลังใจทั้งรอบกันสนุกมากค่ะก่อนหน้านี้เคยเล่นยังไม่เคยต้องมีคำถามที่จะถามทั้งสองคนครับผมเลือกเล่นทอร์นาโดเวียงกี่องศามีช้อยส์ช้อยที่หนึ่งคือ120องศาและช้อยที่สองคือ140องศาไปถึงจบกันใครจะตอบก่อนไปจบหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บทอมสันได้ตอบก่อนทอมสันว่า140ก็ได้ค่ะ140องศาคำตอบที่ถูกต้องคือ120องศาเดี๋ยวเราให้น้องอะไรฮะน้องโจเลือกตู้ก่อน1ตู้แล้วเรามีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดนะครับเป็นกิฟต์เซตครีมกันแดด BB Care ให้น้องโจด้วยนะครับส่วนเราก็ให้เปิดตู้เหมือนกันแต่เราจะเป็นตู้ที่เขาไม่ได้เลือกให้เลยพร้อมเลือกก่อนโจเลือกตู้ไหนลูกสีม่วงนะเรามีตู้สีเขียวให้ด้วยปกติพี่เอกไม่ให้นะโอ้ยพร้อมแล้วเปิดครับมาเลยลูก1 2 3โจเรามีกิ๊กแซคควีนกระดาษ BB Care มอบให้ด้วยนะครับเอากองเชียร์ปรบมือให้เพื่อนหน่อยช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะฮะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ขอเชิญมาสุขสันต์ที่ Dream World นะฮะกับเครื่องเล่นสุดมันมากกว่า25ชนิดนะครับกิจกรรมมากมายตลอดซัมเมอร์นี้เลยนะฮะติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างหน้าจอนี้ได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสวนสนุก Dream World โลกแห่งความสุขสนุกทั้งครอบครัวแล้วก็ขอบคุณน้องเฟิร์นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเฟิร์นนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 8:30 นนะฮะกับรายการโตโกตังโตนี้มีได้สวัสดีค่ะเราตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยคือคาแรคเตอร์เราเนี่ยเหมือนผู้ชายเหมือนพ่อทำไมอ่ะทำไมเรามีคาแรคเตอร์คุณแม่เหมือนผู้หญิงคุณแม่เหมือนลูกเหมือนพูดเลยอันนี้ก็เป็นแขกเลยอยากโจมตีพิธีกรตอบในสิ่งที่พิธีกรตอบค่ะฮะทำอะไรผมแดงแบบนี้ฮะเดี๋ยวนี่มารายการหรือว่ามาดูนี่นี่เราไม่อยากคุยบนรถแล้วว่าทำไมจะไปไหนทำไมเราอยากจะลงไปข้างล่างไปแจกของกับเด็กๆอ่ะแต่นี่ถ้าเป็นผู้ชายนะอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆพี่จับได้แล้วประเด็นเป็นเด็กผู้หญิงนะอยากจะลงแล้วจะแค่แค่ลงตู้ถามว่าอะไรจ๊ะถามพี่เฟิร์นว่าทำไมน่ารักมากเลยค่ะนี่เป็นคำถามที่สอบพอจับได้ว่าไม่เป็นธรรมชาติไม่ได้ของค่ะเรื่องมา